ปอนเซอร์ร่วมกับวอลเลย์บอลเวิลด์ปลุกพลังคนไทยเชียร์ติดขอบสนามรอบชิงชนะเลิศในประเทศไทยเรียกได้ว่าปลุกพลังการเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลของคนไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งค่ะในรอบชิงชนะเลิศโดยล่าสุดสปอนเซอร์ร่วมกับวอลเลย์บอลเวิลด์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ในรอบชิงชนะเลิศภายในงานได้รับเกียรติจากนายฟินเทเลอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์และนางประภัยพักไวเกิลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Global กลุ่มธุรกิจ TCPโดยสปอนเซอร์เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกค่ะที่ทำให้เกิดการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบชิงชนะเลิศครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเพื่อให้คนที่รักในกีฬาวอลเลย์บอลได้เชียร์กันแบบติดขอบสนามซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ชมเห็นแบรนด์สปอนเซอร์ไม่ต่ำกว่า20ล้านคนสับแคมเปญเชียร์ไทยเชียร์ให้สุดใจในแมตช์หยุดโลกนอกจากแฟนวอลเลย์บอลจะได้เชียร์กันแบบติดขอบสนามแล้วยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกรับของรางวัลกันค่ะโดยในรอบ8ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในระหว่างวันที่20-23มิถุนายนนี้ที่Indoorสเตเดียมหัวหมากแล้วอย่าลืมมาร่วมเชียร์ไทยเชียร์ให้สุดใจในแมตช์หยุดโรคในครั้งนี้กันค่ะค่ะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดfinal match ครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะทางเราเนี่ยอยากจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคแล้วก็แฟนของวอลเลย์บอลทั้งหมดนะคะเชื่อว่าการแข่งขันนัดนี้มันจะสำคัญมากเนาะเรียกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกเราอยากให้เชิญทุกคนนะคะมาช่วยกันเชียร์ไทยเชียร์สุดใจในแมตช์หยุดโลกที่จะเกิดขึ้นนะคะทุกคนจะได้รับความสนุกและความตื่นเต้นกับกิจกรรมนี้ทุกคนจะท้าทายไปกับการแข่งขันในแมตช์นี้แล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอยากให้ทุกคนมาเข้าร่วมนะคะถ้าสามารถมาได้ที่ Indoor Stadium หัวหมากหรือไม่ก็ดูผ่านทางออนไลน์หรือว่าทาง channel ต่างๆของเราได้นะคะแต่อยากให้มีส่วนร่วมจริงๆค่ะ Well the VNL finals are the biggest event in volleyball each yearAnd we know that we see volleyball fans from around the world traveling to see the superstars of the sport. The Thai team is so popular and so well loved within Thailand. We look forward to seeing all the fans come and support their national team. But of course, we do want to see international tourists come and support the other countries as well. So we're hoping for a fantastic party this summer at the finals.คำตอบนะคะก็คือบอกว่าการแข่งขัน VNL Final ค่ะเรียกได้ว่ามันเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ใหญ่ที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีแฟนคลับจากรอบโลกเลยค่ะที่จะได้บินเข้ามาเพื่อที่จะได้มาเชียร์ทีมของประเทศตนเองกันที่นี่ดังนั้นคาดหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะได้เห็นถึงแฟนคลับมากมายที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยสำหรับการแข่งขันนี้เลยค่ะคือจากปีที่แล้วประสบความสำเร็จนะคะเรามีกิจกรรมที่ดีที่แล้วก็ได้รับความนิยมเนาะด้วยความที่กระแสของวอลเลย์บอลหญิงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีแฟนอยู่เป็นจำนวนมากนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยเรานอกจากจะมีเราเชื่อว่าจะมีผู้ชมแห่เข้ามาดูจำนวนมากเนื่องจากว่าเราจะมีซูเปอร์สตาร์ตัวเด็ดๆจากทั่วโลกนะคะ8ทีมสุดท้ายที่เก่งๆเนี่ยจะมารวมตัวอยู่ในประเทศไทยแล้วการแข่งขันในแมตช์นี้ก็เชื่อว่าจะมีผู้คนให้ความสนใจและเข้ามาดูสำหรับเป็นเกมแมตช์หยุดโลกอย่างที่เราแจ้งไปก่อนหน้านี้ค่ะ Yes Volleyball TV is set up exactly for that to allow fans to have the best access to the best volleyball 365 days a yearAnd we look forward to having millions of viewers watch the VNL finals this summer in Bangkok, online and live at the stadium. ค่ะก็ต้องบอกว่าสำหรับ VNL TV เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะเลยก็คือเราอยากที่จะให้แฟนคลับรอบโลกสามารถที่จะได้มาสนับสนุนแล้วก็ได้มาสนุกกับการแข่งขันนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยให้แฟนคลับสามารถที่จะเข้าถึง VNL TV ได้ทุกวันตลอดทั้งปีเลยทีเดียวเราคาดหวังว่าจะมีผู้ชมเป็นหลักล้านที่จะได้มารับชมร่วมกันไม่ว่าจะผ่านทาง VNL TV หรือว่าจะได้มาชมสดที่ตัวหัวหมากสเตเดียมก็ตามครับ